เดือดรองเลขาสภาสุดทนถามลั่นใครโกงระหว่างวัชรวิลาศแถลงข่าวรองเลขาสภาสุดทนที่ถามวัชรวิลาศใครโกงระหว่างแถลงเสาตม.รัฐสภาน้ำซึมลั่นขอปกป้ององค์กรเสียภาพลักษณ์เดอะแจ็คจอบล็อกไม่ให้ผูกผ้าเจ็ดสีเมื่อเวลา 12:05 นวันที่17 ตุลาคม 2565ที่รัฐสภานายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายวิลาศจันทิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงกรณีพบเสาตม.อาคารรัฐสภาเกิดน้ำซึมรั่วหลายจุดก่อนเริ่มการแถลงข่าวนายวัชระชูป้ายข้อความระบุว่าคนโกงจงพินาศข้าราชการทุจริตจงพินาศข้าราชการที่ดีจงเจริญพร้อมนำผ้าเจ็ดสีมาด้วยเพื่อจะนำไปผูกตามตม.ที่มีน้ำรั่วซึมขณะที่นายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่คตจ.เข้ามานั่งในห้องแถลงข่าวเพื่อร่วมรับฟังด้วยนายวิลาศกล่าวว่ามีข่าวว่าขณะนี้มีแนวคิดจะให้การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ตนไม่ได้ต้องการขัดขวางไม่ให้การก่อสร้างเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าจะเสร็จต้องเสร็จภายใต้ความสมบูรณ์ถูกต้องปราศจากการนินทาว่ามีทุจริตโกงบ้านโกงเมืองไม่เรียบร้อยวันนี้การก่อสร้างยังมีข้อร้องเรียนอีกจำนวนมากอยากให้ข้าราชการและประชาชนช่วยกันส่งข้อมูลเพื่อแจ้งให้มีการแก้ไขทุกคนรู้ว่าโครงการก่อสร้างนี้มีผู้รับจ้างและผู้รับเหมาช่วงจำนวนหลายรายเราจึงจะกล่าวหาเฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั้นนอกจากนี้ตรวจสอบพบว่าสายไฟใต้ดินในอาคารรัฐสภาที่มีความยาวประมาณ 2,700 เมตรตนเดินตรวจสอบพบว่าสายไฟอยู่ต่ำกว่าพื้น 5-10 เซนติเมตรทั้งที่ในแบบต้องอยู่ต่ำกว่าพื้น40เซนติเมตรรวมถึงปัญหาอื่นๆอีกหลายด้านและขอย้ำว่าการทุจริตโกง1บาทหรือโกงล้านบาทก็คือโกงเหมือนกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนายสาธิตได้ลุกขึ้นสอบถามนายวัชระว่าที่ระบุถึงข้าราชการทุจริตในนามสำนักงานเลขาธิการสภาในนามข้าราชการคำว่าข้าราชการทุจริตคือใครขอให้นายวัชระระบุถ้าไม่ระบุหมายความว่านายวัชระกำลังดูถูกข้าราชการสภาว่าเขาคือผู้ทุจริตจึงขอคำตอบในเวลานี้ต่อหน้าสื่อมวลชนด้านนายวัชระกล่าวว่าข้าราชการทุจริตจงพินาศหมายถึงข้าราชการที่ทุจริตใครที่ทุจริตก็คือข้าราชการที่ทุจริตขอให้จงพินาศแต่ถ้าจะให้ระบุว่าเป็นใครตนไม่สามารถระบุได้เพราะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายแต่จะไประบุที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แน่นอนทำให้นายสาธิตถามย้ำว่าท่านต้องบอกว่าระบุถึงใครตนเคยบอกกับนายวิลาศว่า3อย่างที่ห้ามด่าตนคือด่าพ่อด่าแม่และด่าทุจริตถ้าวันนี้ท่านพูดถึงคำว่าข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาตนต้องปกป้องฉะนั้นสิ่งที่ท่านกระทำอยู่ถ้าพูดถึงอดีตตนไม่ว่าแต่ปัจจุบันตนยืนอยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องปกป้องสิทธิของข้าราชการการที่ท่านมาแถลงข่าวทุกครั้งอยากถามตรงๆว่าคนที่ให้ข้อมูลท่านรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่บางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องเราทำให้ดีขึ้นเราไม่เคยละเว้นเพิกเฉยหนังสือที่ท่านยื่นมา 20-30 เรื่องเราพิจารณาทั้งหมดนายสาธิตกล่าวว่าดังนั้นอย่าพูดอะไรโดยที่ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงถ้างานทั้งหมดไม่เสร็จไม่ว่ากรณีใดๆแม้แต่ตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนประตูห้องกรรมาธิการกมท.148 บานโครงงานจะเสร็จช่วงเดือนธันวาคม
จะมีการรับมอบช่วงเดือนพฤศจิกายนตามที่ท่านระบุได้อย่างไรอีกทั้งเลขาธิการสภาก็มีดำริว่าน้ำรั่วหนึ่งหยดถ้าเป็นการแก้ชั่วคราวไม่ใช่ถาวรท่านก็ไม่รับงานสิ่งที่ท่านพูดบางครั้งขอให้เห็นใจคนทำงานบ้างอยากให้ท่านรับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงอย่ารับแบบกระปริกกระปรอยแล้วเอามาพูดขยายความรองเลขาธิการสภากล่าวต่อว่าคำว่าทุจริตมันเสียหายทั้งองค์กรท่านเข้ามาในพื้นที่นี้ปกป้องสิทธิแทนประชาชนตนไม่ว่าแต่การเข้ามาแล้วละเมิดล่วงเกินองค์กรแบบนี้ยอมรับไม่ได้ในฐานะรองเลขาธิการสภาดูแลที่นี่ต้องปกป้องสิทธิและยืนยันว่าทุกอย่างที่คตจ.ดำเนินการไม่ได้ทำโดยพลการเราดำเนินการโดยสุจริตไม่เคยคิดทุจริตถ้าตนทุจริตในวงงานรัฐสภาโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคเตศขอให้ตนมีอันพินาศไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าตนไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวหาขอให้คนที่กล่าวหาตนมีอันเป็นไปด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังแถลงข่าวเสร็จนายวัชระและนายวิราชจะพาสื่อมวลชนไปดูเสาต่างๆที่เกิดน้ำซึมบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน B2 ปรากฏว่านายอรุณไลผ่องแพ้วผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาห้ามไม่ให้พาสื่อมวลชนไปโดยระบุว่าอาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมขอให้ทำหนังสือขออนุญาตส่งมาก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามระหว่างไปดูความเสียหายตามจุดต่างๆนายวัชระพยายามนำผ้าเจ็ดสีไปผูกเสาแต่นายอรุณขอไม่ให้ผูกยิมนาสติกตั้งกฎเหล็กเข้มแต้มต่ำกว่า 13.0 หลุดทับ4เกมยิมนาสติกวางมาตรการเข้มดึงอมรเทพแววแสงกลับมาคุมอีกครั้งพร้อมกำชับให้มีการประเมินความสามารถนักกีฬาทุก2เดือนขณะที่ยิมนาสติกศิลป์หากคะแนนต่ำกว่า 13.0 หมดสิทธิ์ติดชุด4เกมความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขัน2รายการใหญ่ทั้งการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่32ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566ที่ประเทศกัมพูชาและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2566ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งขณะนี้บรรดานักกีฬายิมนาสติกศิลป์ยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิกยังคงเก็บตัวซ้อมกันอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันสโมสรจินตนาในซอยเพชรเกษม81หนองแขมโดยมีทั้งผู้ฝึกสอนชาวไทยและผู้ฝึกสอนต่างชาติดูแลอย่างใกล้ชิดดร.กุสุมาลประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางสมาคมได้เรียกนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดเข้ามาละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยพร้อมกันนี้ได้ดึงโค้ชหมูอมรเทพแววแสงกลับมาคุมเข้มนักกีฬายิมนาสติกศิลป์อีกครั้งเนื่องจากเชื่อมั่นในเรื่องของระเบียบวินัยรวมถึงในเรื่องจิตวิทยาที่รุ่นพี่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศเวียดนามขณะเดียวกันทางสมาคมเตรียมส่งศศิวิมลเมืองควรเดินทางไปแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่25ตุลาคมวันที่6พฤศจิกายน2565ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษทั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างผลงานและชื่อเสียงของประเทศแล้วยังจะเป็นการวัดศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศจีนในปลายปีนี้อีกด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เนื่องจากครั้งนี้เจ้าภาพกัมพูชาได้ตัดยิมนาสติกศิลป์หญิงและยิมนาสติกลีลาทำให้เหลือการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชายและ
ยิมนาสติกแอโรบิกชิงจำนวน8เหรียญทองล่าสุดนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้กำชับแล้วว่าทุก2เดือนขอให้สตาฟผู้ฝึกสอนได้ทำการประเมินผลงานนักกีฬาทุกชนิดทุกคนเพื่อให้เกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีก7เดือนที่ประเทศกัมพูชาจำเป็นต้องทำให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมมีการจัดโปรแกรมเข้าฟิตเนสวันเว้นวันและสุดท้ายหากนักกีฬาคนใดก็ตามที่ทำผลงานในแต่ละท่าไม่ถึง 13.0 คะแนนก็ไม่ควรให้เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์เนื่องจากคู่แข่งหลายชาติทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์คะแนนอยู่ในระนาบ 13.0 ทั้งสิ้นหากเราจะยั่งเหรียญทองซีเกมจากทุกชาติจำเป็นจะต้องมีคะแนนสูงกว่า 13.0 ทุกอุปกรณ์ที่ลงแข่งขันThank you.